เสื้อหน้าตาแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการเก็บทรงเข้าโดยรอบอยู่ที่สนิ้วมีวิธีการในการเก็บยังไงบ้างก็คือเราจะเก็บทั้งแขนแล้วก็ลำตัวนะคะเก็บทั้งหมดเลยอ่ะขั้นตอนแรกคะ่ะตัวนี้ตรงปลายแขนนะคะเขามียางยืดอยู่นะคะ <S <S ก็ให้เรานะคะเลาะยางยืดตรงนี้คะ่ะออกมาก่อนนะคะพอหลังจากเลาะยางยืดออกมาเสร็จเรียบร้อยคะ่ะปลายแขนเนี่ยมันก็จะออกมาแบบหลังจากที่ไม่มียางยืดนะคะติดอยู่มันก็จะเป็นแบบปลายบานๆแบบนี้นี่คะ่ะตรงปลายมันก็จะบานๆออกแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นยางที่เราได้ลอกออกมานะคะต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะเลาะส่วนของที่เป็นวงแขนตรงนี้ออกมาพอหลังจากลอ,ออกมาค่ะมันก็จะถูกแยกมาเป็นแบบนี้คือเราไม่ต้องเลาะหมดนะคะเลาะได้ที่จาเป็นค่ะลอกออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะวงแขนก็คือจะถูกแยกออกจากตัวเสื้อนะคะแขนเสื้อถูกแยกตัวเสื้อถูกแยกนะคะแต่ว่าด้านบนอยู่ติดเหมือนเดิมแยกออกมาแค่ช่วงนี้นะคะ ทีนี้พอหลังจากเราลอบแบบนี้เสร็จแล้วร้อยค่ะเขาต้องการเก็บเข้าอยู่ที่4่นิ้วใช่ไหมคะโดยรอบก็คือเอา4ค่ะมาหาร4ก็เท่ากับ1งนิ้วนะคะฉะนั้นเราจะเก็บด้านข้างตัวนะะี้ค่ะเข้าไปอยู่ที่1งนิ้วนะคะก็วัดเข้ามาเลย1งนิ้ึ1งนิ้ว,วโดยรอบเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ1งนิ้วอพอหลังจากวัดมาเสร็จแล้วอยค่ะก็ไปเดินเส้นเย็บนะคะ เดินเส้นเย็บเสร็จค่ะแล้วก็พ้งริมเดินเส้นเย็บเสร็จแล้วก็พ้งริมมันก็คือจะเล็กลงเท่านี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็เย็บตรงนี้ประกบกันนะคะเย็บวงแขนประกบกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เล็กลงละช่วงแขนแล้วก็ลําตัวนะคะ <S <s แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะตรงปลายแขนตรงเนี้ยยางตรงนี้ค่ะเราอย่าลืมตัดนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะตรงปลายแขนมันกว้างใช่ปะ่ะเราก็ตัดออกเลยค่ะหนึ่งนิว ตังนี้นะคะตัดยางออก1น,นิ้วแล้วก็ต่อจักนะคะก็เย็บยางนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมปลายแขนก็คือจะเป็นจ้ำเหมือนเดิมแบบนี้นะคะนี่เลยตรงปลายแขนเราตัดยางเข้าไปมันก็จะกระชับนะคะมากขึ้นตอนสวมเนาะโอเคขั้นตอนมีเพียงเท่านี้เลยค่ะอันนี้ง่ายนะเราแค่เลาะจุดนี้ค่ะแล้วก็เลาะแขนออกแค่นั้นเองแล้วก็เก็บด้านข้างเก็บแขนแล้วก็ใส่ย,ยางกลับเข้าไปโดย ตัดยางเข้าไปอยู่ที่1นิ้วด้วยเช่นกันนะคะโอเคขั้นตอนมีเพียงเท่านี้เลยอันนี้ก็จะง่ายเคลื่อ,อนก็เคยแนะนําไปแบบหลายคลิปแล้วเนาะสําหรับขั้นตอนของการเก็บทรงเข้าโอเคค่ะเท่านี้ค่ะหลักการในการทํา